สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะพบกับผมเท็ดดี้และรายการ Set Channel ฮะขณะนี้ผมอยู่ที่ Big Carmela สาขาเซ็นทรัลเชียงรายครับวันนี้เรามาลองของใหม่กันครับนั่นก็คือ DJI Action 2ตัวนี้ฮะเกือบลืมชื่อฮะ DJI Action 2ครับผมเราจะมาทำการทดสอบการถ่ายและก็ระบบกันสั่นของเขาครับต้องบอกไว้ก่อนว่าตัวนี้นะฮะเขามีทั้งหมดอยู่2รูปแบบด้วยกันก็คือชุดธรรมดาและชุดคอมโบครับมีความแตกต่างก็คือเจ้าชุดคอมโบตรงนี้ฮะเขาจะมีจอด้านหลังให้ด้วยอีกตัวหนึ่งครับไอตัวกล่องนะแต่หากว่าเป็นชุดธรรมดานะครับตรงนี้จะไม่มีจอจะเป็นแค่แบตเตอรี่สำรองให้เท่านั้นครับซึ่งราคาก็แตกต่างนะครับคอมโบอยู่ที่ 18,690 บาทครับแล้วก็ชุดธรรมดาอยู่ที่ 14,990 บาทครับมาแวะซื้อได้เลยครับที่ Big Camera ทุกสาขาครับมีขายเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปดูผลการทดสอบกันดีกว่าครับเจ้า DJI Action 2ตัวนี้ครับผมมีขนาดที่เล็กมากๆครับแต่ราคาก็พอตัวเลยทีเดียวสำหรับใครที่ยังไม่มีกล้องชนิด Action Camera ก็อยากแนะนำให้ลองพิจารณาเจ้า DJI Action 2ตัวนี้ดูครับผมในส่วนของกล่องนะฮะหรือว่าผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยจะมีทั้งหมดอยู่2แบบอย่างที่ให้ดูไปกล่องใหญ่นี่คือชุดคอมโบครับส่วนเจ้ากล่องเล็กเนี่ยก็จะเป็นแบบชุดธรรมดาสำหรับเพียงพอต่อการใช้งานทั่วๆไปครับDJI Action 2ตัวนี้มีขนาดที่เล็กมากจริงๆเลยครับผมยิ่งเทียบกับ GoPro นะครับจะรู้สึกได้เลยว่าเล็กกว่ามากๆเลยครับและในกล่องก็ยังมีเจ้าตัวนี้มาให้ด้วยนะครับเป็นแถบแม่เหล็กเอาไว้สำหรับติดกับหมวกหรือติดหน้าอกภายในเสื้อของเราเพื่อจะใช้งานแบบ Vlog เดินไปเดินมาถ่ายทั่วไปก็ได้ครับติดแน่นมากๆเลยล่ะดูสิครับรายละเอียดในส่วนของกล้องครับใช้รูรับแสงขนาด F2.8 ครับเซ็นเซอร์รับภาพขนาด1:1.7 นิ้วครับและให้ภาพที่มุมกว้าง155องศาพอมาต่อกันแล้วทำให้นึกถึงไอติมโบราณแบบแท่งๆเลยครับคุณผู้ชมฮะเล็กๆน่ารักครับวิดีโอที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้ครับผมถ่ายในระดับความละเอียดแบบ Full HD ครับที่เฟรมเรท25ครับแล้วก็ถือเดินถ่ายอย่างที่เห็นนั่นแหละครับถูกใจคุณผู้ชมหรือไม่ฮะหากสนใจสามารถติดต่อได้ที่ Big Camera ทุกสาขาเลยนะครับแล้วเลือกให้เหมาะกับตัวเองครับใครคิดว่าเฮ้ยไม่ต้องเป็นต้องอะไรเยอะแยะหรอกซื้อชุดธรรมดาก็ได้ครับ 14,990 บาทครับแต่หากใครรู้สึกว่าเฮ้ยไหนๆซื้อทั้งทีแล้วต้องจัดเต็มฮะจัดไปเลยครับชุดใหญ่ 18,690 บาทแล้วสำหรับวันนี้ขอบคุณ Big Camera สาขาเซ็นทรัลเชียงรายด้วยครับสวัสดีครับ